ไปกันที่อดีตสปช.ด้านพลังงานนะครับนางสาวรสนาโตศิตระกูลครับก็โพสต์เฟซบุ๊กชื่นชมนายกรัฐมนตรีครับในการตัดสินใจแก้ปัญหาเรื่องการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในขณะนี้ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ดีนะครับแต่ก็จะให้ดีกว่านี้ครับควรฟังเสียงของประชาชนตัดสินใจถอนร่างกฎหมายปิโตรเลียมด้วยครับนางสาวรสนาโตศิตระกูลนะครับอดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านพลังงานได้โพสต์ข้อความใน Facebook รสนาโตศิตระกูลนะครับว่านายกประยุทธ์แก้ปัญหาการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในขณะนี้ได้ด้วยการออกคำสั่งให้งดเว้นการสรรหากรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญจนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือมีคำสั่งใหม่ซึ่งเท่ากับยกเลิกการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินในขณะนี้ไปด้วยถือว่านายกประยุทธ์รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมและสามารถแก้ปัญหากรณีนี้ได้ดีก่อนจะลุกลามจนประชาชนเสื่อมศรัทธาในรัฐบาลคสช.นางสาวรสนานะครับระบุว่าท่านนายกได้รับความชื่นชมที่แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีและจะดียิ่งขึ้นกว่านี้หากท่านนายกประยุทธ์นั้น จะมีคำสั่งถอนร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฉบับลับลวงพรางสัมปทานจำแลงที่อยู่ในสนช.เสียด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะครับขณะนี้ประชาชนในจังหวัดต่างๆก็กำลังช่วยกันหารายชื่ออย่างกระตือรือร้นเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฉบับประชาชนเสนอถึงความตื่นตัวของประชาชนนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับสัมปทานจำแลงนี้ของกระทรวงพลังงานแล้วก็รายชื่อของประชาชนที่ส่งมาถึงคปภ.ก็จะมาจากทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดถ้าท่านนายกจะรับฟังความต้องการของประชาชนที่ต้องการปกป้องทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศและสนับสนุนท่านนายกในการปฏิรูปนโยบายพลังงานในทิศทางของการพึ่งตนเองของประเทศท่านควรสั่งถอนกฎหมายร่างกฎหมายปิโตรเลียมที่เป็นปัญหาออกจากสนช.ด้วยจะได้ใจของประชาชนว่าท่านรับฟังเสียงของประชาชนและเลือกยืนข้างผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมากกว่ายืนอยู่กับผลประโยชน์ของกลุ่มทุนพลังงานขณะเดียวกันก็ควรใส่ใจต่อคำเรียกร้องของประชาชนเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความระแวงสงสัยที่นำมาซึ่งความเสื่อมศรัทธาต่อคสช.ว่าการทำรัฐประหารครั้งนี้มีภารกิจเพื่อปลดล็อกอุปสรรคให้กลุ่มทุนพลังงานด้วยหรือไม่ครับ